สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำระบบ POS นะครับระบบไปรษณีย์ออนไลน์แล้วก็ระบบจ่ายค่าน้ำค่าไฟครับในตัวเดียวกันเลยนะครับก็ระบบนี้นะสามารถเอาไปซื้อไปใช้งานเอาไปขายต่อหรือว่าเอาไปทำโปรเจกต์จบก็แล้วแต่นะครับจะทำอะไรก็ได้เดี๋ยวจะทำให้ดูก่อนครับเดี๋ยวจะทำระบบ POS ขายหน้าร้านให้ดูก่อนครับระบบ POS เนี่ยก็เป็นระบบขายหน้าร้านนะครับก่อนหนึ่งครับเราต้องมาตั้งประเภทรายการก่อนนะครับเช่นถ้าขายเครื่องเขียนครับขายเครื่องเขียนอาจจะเป็นที001เป็นประเภทก็คือเครื่องเขียนอ๋อตรงนี้ครับมีซ้ำเครื่องเขียนต่อมาครับอยากมีประเภทอะไรก็ใส่ไปเรื่อยๆเลยครับต่อมาเราให้มากำหนดการขายนะครับตรงนี้กำหนดการขายก็จะมีบอกแล้วครับมี3ระบบอยู่ในตัวเดียวกันครับมีสินค้ามีไปรษณีย์แล้วก็มีชำระบิลนะครับมาที่สินค้าทั่วไปก่อนนะครับอันนี้เราขายเครื่องเขียนครับที001ดินสอ2Bราคาขายนะครับอยู่ที่10บาทอันนี้ขายหน้าร้านนะครับ10บาทเริ่มเป็นที่สินค้าคือเครื่องเขียนกดบันทึกครับคราวนี้เราก็มาดูว่าสินค้าเข้าหรือเปล่าก็กดค้นหาเนี่ยกดค้นหาสินค้านะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นมาครับเป็นรหัสสินค้านะครับเป็นที001